รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและขอสวัสดีคุณครูทั่วประเทศด้วยนะคะ16มกราคมของทุกๆปีเป็นวันครูแห่งชาตินานาและครอบครัวของเราระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ในทุกๆท่านที่ได้อบรมสั่งสอนให้วิชาความรู้จนทำให้พวกเราทุกคนมีวันนี้นะคะพวกเราทั้งครอบครัวก็ขอส่งต่อความอร่อยพร้อมสูตรเด็ดๆทั้งคาวและหวานถึงหน้าจอคุณผู้ชมกับรายการคาวหวานสำราญใจค่ะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 2:45 ทาง Workpoint TV หมายเลข23นะคะวันนี้ในช่วงของนานามีเมนูข้าวต้มแห้งปลา2เกลอมาฝากค่ะปลา2เกลอเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยสูตรคุณพ่อแนะนำมาว่านานาไหนๆทำข้าวต้มปลาแล้วเนี่ยนะเอาปลาไปต้มแล้วก็เอาปลาไปทอดด้วยเรียกได้ว่าได้ทั้ง2 texture จากปลาตัวเดียวกันเลยล่ะค่ะเจ้าข้าวต้มแห้งปลา2เกลอเนี่ยคือเป็นปลาต้มและปลาทอดรับรองเลยล่ะว่าข้าวต้มปลาของเราเนี่ยเป็นข้าวต้มปลาที่มีความหอมของสมุนไพรพวกต้มยำที่สำคัญปลาทอดของเราก็มีรสชาติพิเศษด้วยนะส่วนของมามีและเทดดี้มีเมนู Orange Pudding Pie มาฝากกันค่ะอาจารย์เมย์บอกว่าเดือนเนี้ยเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนเพราะฉะนั้นขนมต่างๆที่อาจารย์เมย์ทำมาเนี่ยนะจะมีความหมายดีๆมีความหมายอวยพรของความเป็นสิริมงคลตลอดเดือนต้าจีต้าลี่มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาโอ้ยความหมายลึกซึ้งมากๆเลยนะฮะติดตามชมกันได้ในรายการคาวหวานสำราญใจตลอดครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะคะข้าวต้มปลา2เกลอเกลอที่1เป็นปลาต้มนะคะเกลอที่2ปลาทอดเป็นเกลอที่น่าทานมากๆแค่เห็นข้าวต้มแห้งปลา2เกลอของนานาบอกได้เลยว่า2เกลอไม่ว่าจะทอดหรือจะลวกก็อร่อยลงตัวอดใจรอชมวิธีการทำช่วงหน้านะคะตอนนี้คุณผู้ชมนานามี1เมนูแสนอร่อยจากผลิตภัณฑ์ TFM มาฝากก่อนค่ะไปชมได้เลยอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูยอกกี้ครัวซองมาฝากกันค่ะวิธีทำยอกกี้ใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะลงในภาชนะตามด้วยมันฝรั่งต้มสุกบดละเอียดและไข่ไก่นวดให้ส่วนผสมเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแบ่งแป้งออกเป็น6ส่วนส่วนที่1สีขาวหนัก250กรัมส่วนที่2ถึง6หนัก50กรัมผสมสีแต่ละสีให้เข้ากันชั่งแป้งสีขาว30กรัมแป้งสีเหลือง10กรัมรีดแป้งสีขาวออกเป็นแผ่นบางรีดแป้งสีเหลืองออกเป็นแผ่นบางวางแป้งสีเหลืองลงบนแป้งสีขาวรีดแป้งอีกครั้งตัดขอบแป้งเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าและตัดแป้งเป็นทรงสามเหลี่ยมม้วนเป็นทรงครัวซองเตรียมไว้ทำเช่นเดิมในแต่ละสีใส่กระป๋นเสริมไอโอดีนลงในน้ำเดือดตามด้วยน้ำมันพืชคนให้เข้ากันนำยอกกี้ครัวซองที่เตรียมไว้ลงต้มจนสุกดีแล้วตักขึ้นพักไว้ค่ะจากนั้นใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟเติมกระเทียมสับละเอียดพริกแห้งหั่นเป็นท่อนผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยพริกไทยดำและเกลือป่นเสริมไอโอดีนผัดให้เข้ากันเติมยอกกี้ครัวซองที่พักไว้ผัดให้เข้ากันปิดไฟค่ะพร้อมรับประทานกับเมนูยอกกี้ครัวซองมีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ